มวยไทยรายวันประเดิมกันที่นักชกคู่รองมุมแดงในศึกเกียรติเพชรวันนี้นะครับอยู่ข้างผมครับจากดาวเทพเกษมสวัสดีครับพี่ชายครับเรียบร้อยแล้วครับวันนี้เป็นไงน้ำหนักช่วงเช้าครับก็โอเคครับสบายๆนะฮะฝ่ายนี้ต่อยพิกัดเท่าไหร่พิกัดน้ำหนักปล่อยใช่ไหมฮะ58-59กิโลครับแล้วพิกัดวันนี้ที่ต่อยครับ118ปอนด์ประมาณ 53.5 ครับวันนี้เราเจอใครครับเก่งกล้าปอเปโก้ฮะเมื่อสักครู่นี้เห็นรูปร่างน้องเขาแล้วเป็นไงน้องเขาก็สูงกว่าหน่อยฮะสูงกว่าหน่อยแต่เขานี่ปล่อยเวทมาต่อ118ก็ดูแล้วเวทนี้น่าจะเป็นพิกัดถนัดของเรามากกว่าครับพิกัดผมครับเวทนี้นี้เป็นไง118นี่ลดเยอะไปปล่อยมากไหมหรือว่ายังไงก็คุมอาจจะคุมเยอะหน่อยแต่ลดมาไม่มากหรอกครับช่วงลดนะครับผมพิกัดที่ทำได้ตามสุดเท่าไหร่ครับจากดาว116-117ก็ได้ครับยังได้อยู่นะยังได้อยู่ฮะไปดีที่ฟิตซ้อมที่ค่ายมวยชอพัชรพลมีใครคู่ปล้ำคู่ซ้อมไปแล้วบ้างก็มีตัวใหญ่ๆครับพิชิตศึกอย่างเงี้ยครับก็ลุมกันปล้ำลุมกันปล้ำครับพิชิตศึกนี่เป็นมีรายการครับเนี่ยเขาจะโชว์อาทิตย์หน้าครับอตกครับก็มามีรายการแล้วนะครับมีรายการแล้วฮะเราก็เลยมีคู่ซ้อมคู่ปล้ำด้วยครับผมฟอร์มหลังไงบ้างครับสัก 2-3 ไฟบอกแฟนมวยนิดนึงอ๋อไฟล่าสุดก็แพ้สปรินเตอร์ก่อนหน้านั้นก็ชนะที่ช่อง7ก่อนหน้านั้นก็ชนะพลกฤตครับผมก็ถือว่าเพิ่งมาสะดุดในไฟล่าสุดครับวันนี้เจอเก่งกล้าหนักอกหนักใจตรงไหนบ้างมั้ยครับก็ไม่หนักใจครับก็ดูขอโชคประจำอยู่ฮะรู้สไตล์อยู่ครับรู้สไตล์แล้วก็รู้วิธีที่จะมาชนะเขานะวันนี้ครับผมปัจจุบันรับค่าตัวเท่าไหร่ครับพี่65,000ครับ65,000นะอายุกี่ปีแล้วเราปีนี้25ครับ25แล้วนะเราเป็นนักชกจากจังหวัดสุรินทร์ครับสุรินทร์อยู่อำเภออะไรครับศรีนรงค์ครับศรีนรงค์ขอกำลังใจครับแฟนมวยชาวจังหวัดสุรินทร์แล้วแฟนคลับของจักรดาวเลยครับสวัสดีครับแฟนๆชาวจังหวัดสุรินทร์ผมจักรดาวเทพเสนนะครับขอบคุณมากๆครับขอให้ติดตามเชียร์เป็นกำลังใจให้กับผมนะครับกับผมจากดาวเทพเสนจะทำให้ดีที่สุดแล้วจะคว้าชัยชนะให้ได้ครับขอบคุณมากฮะใครที่เสียไฟที่แล้วกับสปรินเตอร์ไฟนี้เป็นไงเอาคืนครับไฟนี้เอาคืนนะครับผมครับนี่แหละครับเสียงความมั่นใจนะครับของจากดาวที่เขาเสมนะครับก็ชนะมาตลอดนะครับเพิ่งจะมาสะดุดในไฟล่าสุดวันนี้เจอกับเก่งกล้ามั่นใจครับว่าเวทพิกัดแล้วก็ความหนักแรงเนี่ยเอาอยู่แน่นอนครับอยู่กับคู่รองมุมน้ำเงินนะครับในศึกเกียรติเพชรวันนี้ครับข้างๆผมเก่งกล้าปอเปโก้ครับสวัสดีครับเก่งกล้าเป็นไงครับน้ำหนักเช้านี้ครับลดปอนด์นึงครับลด1ปอนด์เราต่อยพิกัดเท่าไหร่118118ดีพิกัดนี้เป็นไงใหญ่ขึ้นมาหรือเปล่าปล่อยน้ำหนักขึ้นมาปล่อยขึ้นมาพิกัดทำได้ครับปกติครับที่ทำได้ประมาณ100ไม่เกิน116ต่ำสุดครับ116ต่ำสุดแล้วตอนนี้เราเป็นแชมป์อะไรอยู่115ครับ115ทำได้มั้ยน่าจะสละครับน่าจะสละนะแชมป์เราเป็นแชมป์อะไรอยู่ประเทศไทยครับประเทศไทยนะก็ดูแล้ว116ตอนนี้นี่ก็อย่างต่ำแล้วครับผมวันนี้เจอใครครับจากดาวจากดาวที่เกษมเป็นไงเห็นรูปร่างพี่หรือยังเห็นแล้วครับเป็นไงบ้างครับก็รูปร่างเท่ากันใกล้เคียงกันนะใกล้เคียงปล่อยเวทมาต่อ118คิดว่าเสียเปรียบเขาไหมก็ไม่น่าจะเสียเปรียบอากาศแบบนี้เราก็ต่อยปล่อยขึ้นมาก็ถือว่าสบายสบายครับผมซ้อมที่จินเมืองนนท์มีใครเป็นคู่ปล้ำคู่ซ้อมให้เราบ้างมีดาราเดชกับเก่งกาจครับก็ลุงกันปล้ำครับผมเก่งกายมีรายการยังมีวันที่8ครับเจอใครสถานฟ้าครับสถานฟ้านะวันนี้เก่งกล้าเจอจากดาวก่อนความมั่นคงมั่นใจครับไฟนี้ก็ 100% ครับ 100% นะฟอร์มหลังๆเป็นไงบ้างครับสำหรับแฝดเทวดาบอกแฟนมวยนิดนึงไฟล่าสุดเพิ่งแพ้วันฉลองครับก่อนหน้านั้นชนะพิจิชัยครับวันฉลองนี่วันนั้นไปแพ้ปลายยก5นิดเดียวครับผมเสียดายมั้ยก็เสียดายอยู่กับวันฉลองนี่เอาอีกมั้ยถ้าเขาจัดก็เอาอีกจัดก็เอาอีกนะพิกัดเท่าไหร่ดีกับวันฉลองเนี่ยก็ต่ำสุดก็116ครับครับแต่วันนี้ต้องผ่านจากดาวไปได้ก่อนครับผมเราเป็นนักชกจากจังหวัดชุมพรครับชุมพรนะอยู่อำเภออะไรครับอำเภอสวีครับขอกำลังใจครับแฟนมวยชาวจังหวัดชุมพรครับอำเภอสวีครับเก่งกล้าก็ไฟนี้เต็มที่ครับฝากพี่น้องเชียร์ผมด้วยครับผมอายุกี่ปีแล้วปีนี้เรา23ครับ23ปีนะค่าตัวปัจจุบันครับ 85,000 ครับ85,000สุดท้ายครับฝากอะไรถึงน้าเป๊กแล้วก็น้าอ้วนลูกพี่เราหน่อยเสียจิตไฟนี้สู้เต็มที่ครับไม่ทำให้ลูกพี่ผิดหวังแน่นอนครับผมนี่แหละครับคือเสียงความพร้อมนะครับความมั่นใจของเก่งกล้าปอเปโก้ครับล่าสุดเนี่ยพลาดท่าแพ้วันฉลองวันนี้มั่นใจครับแม้ว่าจะปล่อยเวทขึ้นมามวยไทยรายวัน